เป็นแบบทำเหมือนที่แล้วอะค่ะเอ็นใสแบบเด้งดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงเนาะที่แม่ส้มเนี่ยออกมากินข้าวนอกบ้านวันนี้นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะเป็นร้านที่เวลาที่แม่ส้มอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมากินที่ร้านนี้ค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวแต๋วนะคะอยู่ตลาดบนเมืองค่ะตลาดบนเมืองลพบุรีเป็นร้านที่แม่ส้มชอบกินมากๆค่ะชอบกินทั้งเนื้อสดเขาเนื้อเปื่อยแล้วก็ชอบกินลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเขาเป็นลูกชิ้นเนื้อแบบแท้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แท้จนแบบแข็งจนเรากินแล้วรู้สึกว่าแข็งอะค่ะแล้วแม่ส้มจะบอกเพื่อนๆว่าพริกร้านเขาเผ็ดมากๆสังเกตกินไปก็จะแบบเหงื่อนหน้าไปร้อนเพราะเป่าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าพริกเขาเผ็ดจริงๆค่ะพูดแล้วก็กลืนน้ำลายจ้ะวันนี้ที่กินนะคะก็เป็นเส้นหมี่กินทั้งหมด2ถ้วยค่ะแล้วก็แถมมีลูกชิ้นลวกด้วยแล้วก็เนื้อเปื่อยด้วยแล้วก็แคบหมูด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆแม่ส้มชอบกินมากๆเลยจ้าจะมีอาหารสำหรับผู้คุยมากๆดีจำสภาพเป็นง่อยเดียวแย่ทุกคนเลยทำแย่ไปเลยไม่ค่อยยืดหยุ่นไม่โดนการข้าวมองหน้าดูข้าวดูแลแล้วก็เริ่มรู้ตัวแต่ละคนได้แต่ว่างานก็วันนี้หาเงินมาที่ดูแค่ไหนสิ่งที่ร้องมันเป็นยังไงเราไม่กินไม่ได้สำคัญเลยเราไม่เคยกินเนาะ
นะคือของเงินเขาได้ประมาณ200 300ล้านYou're not.